ที่ร่วมกันปรึกษาเนี่ยค่ะคือบริษัทไปตัวกรีนเนี่ยท่านมีของท่านอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ที่ท่านพูดด้วยว่าท่านกำลังก่อสร้างท่านจะเดินเครื่องเชื้อพันธุ์ 9.4 เมกะวัตต์นะฮะท่านก็เป็นของท่านอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกพ.ยังไม่ได้ศึกษาร่วมกันตอนนี้ก็ทางเราก็ศึกษาเราคิดว่าน่าสนใจนะเราก็เลยอยากศึกษาร่วมกับทางบริษัทเวดเวอร์กรีนเนี่ยว่าจะมีความเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ากพ.เป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วทางเวดเวอร์กรีนเป็นบริษัทเอกชนจะร่วมมือกันอย่างไรถึงจะตอบสนองนโยบายของท่านนายกหรือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ขยะเนี่ยมีทำประโยชน์อะไรได้ดีกว่าเดิมนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นตอนแรกมันก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นออกไปรูปว่ากี่เมกะวัตต์นะครับครับอาจจะเป็นเร็วเกินไปที่จะถามเงินทุนก็ต้องถ้าก.พ.ร่วมมือด้วยก็ต้องมาจากก.พ.นะครับแต่ว่าในทางอีกทางหนึ่งถ้าก.พ.ไม่สามารถทำ PPP ได้หมายถึงลงทุนลูกเอกชนได้อาจจะต้องก.พ.ต้องให้บริษัทลูกของก.พ.มาร่วมทุนอันนั้นก็คงต้องเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับต้องดูกันต่อไปในตัวของเราครับในตัวของเราครับ B หรือ BG มันจากไหนเป็นเงินทุนของเปเตอร์ใช่ไหมฮะมันก็มาจากไอ้เงินทุนกระแสเงินสดของบริษัทนะครับแล้วก็ถ้าไม่เพียงพอก็จะเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินความชัดเจนระหว่างความร่วมมือตรงนี้เรามีการคิดเส้นไหมครับว่ามันจะเห็นความชัดเจนได้เมื่อไหร่ในแง่ของการโครงการก็เรากำหนดกรอบไว้ประมาณภายในปีนึงแต่คิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นครับอันนี้จะเป็นการร่วมทุนในลงที่สองของปีเดียวจีนหรือเปล่าว่า BWG ลงไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือของ BWG เนี่ยดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าในนามของบริษัทย่อยนะครับมีโรงไฟฟ้าอยู่ในมืออยู่แล้ว2โรงนะครับโรงแรกเนี่ยก็น่าจะเปิดดำเนินการได้ COD ได้ภายในปีนี้ส่วนโรงที่2ก็จะเป็นปีหน้านะครับสำหรับความร่วมมือกับทางกฟผ.นะครับก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนนะครับว่าต้องผ่านการศึกษาความเหมาะสมร่วมกันนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาของตัวเชื้อเพลิงนะสามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตเนี่ยจำนวนสักกี่เมกะวัตต์นะครับก็ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งจะต้องมีประกอบด้วยข้อมูลของทางกรมโรงงานด้วยในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องขยะอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นพอได้ตัวเลขตัวนี้ปุ๊บทางด้านอื่นที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็จะตามมานะครับว่าการใช้เบี้ยเช่นเครื่องจักรหรือเตาเนี่ยจะใช้แบบไหนจะใช้ที่ใช้แบบที่เบเตอร์ใช้อยู่หรือจะมีอะไรที่ดีกว่านะเราก็หวังว่าทางกฟผ.ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ดีกว่านะครับสำหรับทางด้านเงินทุนนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับขอนางกฟผ.ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางกฟผ.ว่าจะพิจารณาใช้เงินลงทุนถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกันนะจะใช้จากไหนแต่สำหรับตัวเบตเตอร์เองก็มาจากทางด้านกระแสเงินสดที่มีนะครับหรือแม้งั้นก็ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินนะครับส่วนการลงทุนเริ่มต้นนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ10%ตอนนี้ยังตัวเลขตัวนี้ยังไม่ได้คุยกันนะฮะยังไม่ได้คุยกันต้องคุยกันก่อนก็อยู่ในสโคปของการศึกษาครับเนี่ยครับว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมนะครับสัญญาที่เราทำกับBWG เนี่ยในแง่ของขยะเป็น Exclusive Partner ไหมว่าเราจะทำขยะเฉพาะกับ BWG ไม่ทำกับรูปของอะไรอื่นอะไรเงี้ยครับหลายที่กพ.ใช่ไหมครับใช่อย่างนี้ก็ในส่วนนี้อย่างที่เรียนนะฮะว่ายังเป็นการศึกษาความเหมาะสมนะว่าดำเนินการอย่างไรบ้างว่า BWG เนี่ยจะหมายถึงว่าจะให้ขยะได้สักขนาดไหนหรือจะทำยังไงร่วมกันหรือทำยังไงเนี่ยนะอันนี้ยังเป็นยังเป็นเรื่องอยู่ในต้องดูอยู่ในสโคปอยู่ในขอบเขตของการศึกษานะครับว่าจะร่วมกันยังไงเพราะว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้เนี่ยว่าเวดเวอร์กรีนเนี่ยเขาก็มีส่วนที่เขาดำเนินการของเขาได้อยู่แล้วนะเขามีขยะของเขามีโรงไฟฟ้าของเขานะดังนั้นที่พอมาเป็นร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยต้องดูมากกว่าเดิมว่าจะต้องทำยังไงนะครับอย่างนี้แผนระยะยาวของเราคือปี79ใช่ไหมครับแล้วแผนระยะสั้นเป็นไง
ระยะสั้นในแง่นี้ก็คือก็ค่อยๆเริ่มไปคืออย่าลืมว่า 20,000 เมกะวัตต์หรือ 30% ของปี79เนี่ยไม่ได้เฉพาะขยะอย่างเดียวรวมทุกอย่างของเรื่องพลังงานหมุนเวียนมีทั้งพลังงานลมพลังแสงอาทิตย์พลังงานทุกด้านพลังงานน้ำต่างๆเนี่ยนะว่าให้ได้รวมแล้วได้20,000เมกะวัตต์งั้นขยะเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมาเป็นเข้ามาแชร์เข้ามาผสมเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้สักกี่เมกะวัตต์นะก็ต้องดูทุกด้านเพราะว่าการใช้ขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนะก็ต้องดูต่อว่าก็ถือเป็นเรื่องดีที่เราได้มีการพัฒนาได้มากขึ้นเดิมนะว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะลดอยู่ในอนาคตระยะสั้นระวังไว้ไงแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาก่อนน่าจะอย่างที่บอกนะคือคำถามของน้องเนี่ยเป็นคำถามที่เราศึกษาเสร็จเราก็จะตอบได้มากกว่าเดิมว่าตรงจะทำยังไงต่อในสเต็ปต่อไปนี่แล้วคราวนี้เราต้องร่วมมือกันก่อนว่าทำยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ได้ทราบว่าจะแยกยังไงยกอย่างเช่นพอทำแล้วเนี่ยทางบริษัทเอกชนจะทำกบจ.เปล่าหรือทำกกพ.หรือทำกับบริษัทลูกกพ.หรือทำอะไรต่างต้องศึกษาให้เหมาะสมให้รอบคอบนะครับเพราะนั้นขนาดเดียวกันนะพอรูปแบบกำหนดได้มีศึกษาประมาณเชื้อเพลิงได้จำนวนเมกะวัตต์ก็ออกมาเองนะว่าจะทำให้สักกี่เมกะวัตต์ปริมาณขยะที่มันถือว่ามีเพียงพอที่จะดำเนินการในโรงงานไหมผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเลขของปริมาณขยะทั่วประเทศอันนี้คือเฉพาะประเภทขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานเท่านั้นนะฮะปริมาณที่ทางกรมโรงงานรายงานเนี่ยฮะต่อปีก็จะมีประมาณสัก30ล้านตันต่อปีนะครับผมคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายยกตัวอย่างที่เป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อนนะครับว่าสมมติประมาณสัก 30% เนี่ยนะครับสัก10ล้านตันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเข้าระบบแล้วก็ตั้งเป็นเป้าหมายในอนาคตได้เนี่ยนะครับก็น่าจะทุก1ล้านตันเนี่ยน่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ100เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า10ล้านตันก็น่าจะได้ประมาณสัก 1,000 เมกะวัตต์อย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่ก็ตัวอย่างนะครับก็คุณก็จะเห็นทุกท่านก็จะเห็นภาพว่าเวลาเราจะประเมินว่าปริมาณที่เราจะตั้งเมกะวัตต์เท่าไหร่มันจะขึ้นอยู่กับตัวเลขของทางด้านของขยะภายในประเทศนะครับว่าจะเข้าระบบได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนนะฮะจากทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้ท่านอธิบดีท่านก็ให้เกียรติมาเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นตรงแรกที่จะใส่ไปเข้าระบบภายในเด็กปีนี้ค่ะ5.4เมกะวัตต์เราต้องใช้ปริมาณขยะเท่าไหร่คะแล้วลงที่2จะต้องใช้เท่าไหร่กำลังการผลิตเท่าไหร่อย่างที่เรียนนะครับทุก1ล้านตันเนี่ยของขยะอุตสาหกรรมนั้นน่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณได้100เมกะวัตต์นะครับเพียงแต่โปรเซสของมันเนี่ยโดยโปรเซสการทำงานแล้วตัวขยะเราคงไม่ใช่ว่าเอามาแบบเปียวๆจากโรงงานแล้วก็เอาเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงเตาเลยมันต้องผ่านกระบวนการอัดให้มันเป็นก้อนก่อนนะครับก็เรียกว่ากระบวนการทำให้มันเป็น RDF นะครับถูกต้องครับคุณต้นจะใช้ขยะเฉพาะในพื้นที่เอาไม่ครับโดยการทำงานของเบตเตอร์เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการทางด้านกำจัดและรับขยะอุตสาหกรรมทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็จะรวมศูนย์กันอยู่ที่เบตเตอร์นะครับแล้วเบตเตอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิต RDF คือวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีโรงงาน RDF ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้วัตถุดิบ RDF นี้ก็จะไปเป็นเชื้อเพลิงของเตาเผาคือเตาโรงไฟฟ้าในอนาคตนะครับโรงแรกที่เปิดนี้ก็อยู่ที่ 9.4 เมกะวัตต์นะครับโรงที่2ก็เช่นเดียวกันครับ 9.4 เมกะวัตต์แต่สัญญาขายไฟนี่เท่าไหร่8เมกะวัตต์ใช่ครับใช่ครับก็ประมาณเดียวกันครับ8เมกะใช่ไหมครับได้ FFT เท่าไหร่ฮะ FFT ตามอัตราของกปช.ฮะที่เพิ่งประกาศใหม่ครับเป็นประเภทขยะอุตสาหกรรมครับ2โรงนี้มูลค่าลงทุนเท่าไหร่แต่ละโรงมูลค่าประมาณพันกว่าล้านนะครับสร้างรายได้ประมาณกี่เท่าไหร่ต่อปีครับในของไฟฟ้าสร้างรายได้ต่อปีล่ะฮะตัวเลขรายได้รวมน่าจะอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าอยู่ประมาณสัก 4-500 ล้านบาทนะครับสองโรงเอาต่อโรงครับต่อโรงครับโรงแรกนี่ตกลงเข้าปีนี้หรือว่าปีสุดปีนี้ครับ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 ช่วงเวลาไหนประมาณช่วงน่าจะมา Q3 นะครับ
ไปคิวหนึ่งใช่ไหมครับดีเลยไปนิดหนึ่งครับแล้วสุดลง2จะเข้าระบบไหนก็ปีหน้าครับปีหน้าครับประมาณอาจจะช่วงก็ประมาณนั้นนะครับประมาณเข้าในประธานกลางปีครับก็คือใช้เงิน 2,000 ล้านทั้ง2หน่วยใช่ไหมครับ1,000กว่าล้านนะประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ล้านต่างกันครับอันนี้อยู่ที่เดียวกันเลยมั้ยทั้ง2ครับครับที่เดียวกันครับจำได้ว่าเมื่อปลายปีมีการเซ็นสัญญากับกนอในการที่จะทำหน่วยไฟฟ้าอย่างอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราจะไปทำในตรงนั้นใช่ไหมครับที่เสนอกับครับเรื่องนี้ก็ได้เรียนกับทางกพผ.นะครับว่าวิธีการที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่นะฮะปัจจุบันเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดน่าจะตั้งอยู่ในการนิคมนะครับดังนั้นเฉพาะตัวเบตเตอร์นะครับก็มีโมเดลนะมีโมเดลสำหรับการเดินเรื่องนี้นะครับว่ามันจะต้องมีการเซตเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งเราก็จับมือกับทางการนิคมอุตสาหกรรมอย่างประเทศไทยนะครับตั้งเป็นนิคมพลังงานทดแทนพอได้นิคมตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับการที่จะตั้งโรงไฟฟ้านะครับก็จะสามารถตั้งในนิคมพลังงานทดแทนนี้ได้นะครับ